นี่ลานสวยเป็นบรรยากาศมาพาเดินบนทางเดินขึ้นเขาบ้างครับคนถ่ายเที่ยวยาวมากเลยเดี๋ยวคุณช่วยเหมือนอ้วนมีตูดถ่ายวิดีโอเลยมีตูดถ่ายวิดีโอเป็นบรรยากาศไงว่าเรามาจากเดินทางวิ่งทางลาดเดินทางลาดมาเดินทางขึ้นภูเขาที่เราต้องว่ายน้ำขึ้นไม่ต้องว่ายน้ำเขาบอกว่าให้น้มสวงหน้าหนูให้น้มไปน้ำไปเยอะไปอะไรเยอะไปยังเดินยังโอ้ดีนานสบายมากเลยเนี่ยใกล้ถึงสุดแล้วนะครับโอ้ยมีต้นกระบองเพชรด้วยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวมันทิ่มน้ำใส่ค่ะทิ่มน้ำเสร็จปุ๊บมือขาดจับอะไรไม่ได้โอ้อากาศบรรยากาศนี่ก็ดีมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นทางชันนะครับมันจะมันแรงน้ำถ่วงก็จะขึ้นยากเวลาลงก็ลงแบบสบายครับใครจะไปชมวิวแล้วโอ้โหแล้วกว่าจะถึงนี่โอ้ยสวยมากเลยอ่ะแต่ดูดิบ้านเยอะแยะมีที่วัดมีที่อะไรมีที่อะไรไปเลยพวกเราตอนนี้เราเห็นถนนอยู่ตอนถนนนะที่ตรงนั้นก็ตรงนั้นครับแยกกันออกไปตรงนี้คืออำเภอเมืองราชบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วครับแต่วิวมันสวยมากข้างฝั่งนี้นะก็จะมีภูเขาเยอะมากเลยส่วนข้างบนนะมันจะเป็นจุดชมวิวโอ้ยพาทิศใกล้ตกอะแต่บรรยากาศที่ไหนมันเย็นสบายนะแต่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีมันจะอยู่ใต้แต่ถ้าไม่มันเย็นนะมันเหมือนอยู่เชียงรายทุกคนอยากลงไปไหมทุกคนอยากลงไปไหมทุกคนอยู่ที่นี้พลังงานสุดโอเคครับตรงนี้นะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วท้องฟ้าสีสันสดใสโอเคนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีเป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้างนะครับก็น่าอยู่เหมือนกันหลังคาสีเขียวข้างบนเขาตอนนี้ก็ลงมาแล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระไม่หายก็จะขานะครับเนรโรคันตรายแปลว่าทับเสือโอ้ยโอ้ยถึงแล้วมากันเลยครับทุกคนตอนนี้นะเราก็จะมาดูวิวกันอีกทีนะครับซึ่งไม่ใช่ทางเดิมแต่เป็นอีกทางหนึ่งน
ั่งมาสบายเลยสบายเลยเหรอขับคันเดียวเหมือนเต่าชมพูอันนี้ก็มีรถเหมือนกันนี่บอกมาจากก้อนเมฆข้างบนฟ้าหมอว่ามันขาดแสงเลยเพราะมันไม่เจอแสงอาทิตย์เลยตอนนี้มันก็เริ่มลงมาแล้วอีกนิดนึงนะครับก็จะลงมาครบวงกลมแล้วอยากรู้จังวันนี้ตอนกลางคืนเป็นยังไงพรุ่งนี้นะครับจะที่บ้านทวดเราเนี่ยจะจัดงานปีใหม่นะครับก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับก็จะมาบ้านเรานะครับแล้วก็มาฉลองด้วยกันครับแล้วก็จะได้เล่นพูด้วยตอน4 ทุ่มเมื่อวะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะได้สนุกนะคะพรุ่งนี้ดินาก็จะรำด้วยอย่าลืมติดตามนะคะไปกันต่อเลยดีกว่าจึ้งตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วครับบ๊ายบายดวงอาทิตย์เจอกันพรุ่งนี้เช้านะว้าพระอาทิตย์สวยมากหายไปครึ่งนึงแล้วอะโดนตัดแน่เลยอะเหมือนดวงจันทร์เลยเหมือนพระจันทร์เสี้ยวว้าสวยมากเลยปีนลงไปดูดิบ๊ายบายมันเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วหายไปแล้วทุกคนครับมันหายไปแล้วเมื่อกี้เหลือเส้นเลยมันหายไปแล้วโอ้หายไปไหนมันหายไปไหนอ่ะเราดูดีกว่าเราอยู่ข้างบนมีก็เริ่มจะมีไฟอ่ะมีเสียงระฆังตรงนู้นด้วยหัวระฆัง